สนุกวัดเช้าการลามากฟังนั่นตอนนี้นะคะนั่นจังก็อยู่ที่วัดจากแน่จังหวัดสมุทรปราการค่ะตรงนี้ก็จะเป็นบรรยากาศก่อนต้อนรับพระผู้ทรงพระในมีดกจำนวน8รูปมาจากประเทศพม่าค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่28มกราคมพุทธศักราช2560ค่ะก็สวัสดีปีใหม่ทุกท่านด้วยนะคะอันนี้คือแยกแยะสาวพม่าอันนั้นคือหลักของการลามาสูตรไม่ใช่ผมอยากเชื่อโดยฟังต่างๆกันมาอยากเชื่อโดยอ้างครูบาอาจารย์อยากเชื่อโดยอ้างตำราอยากเชื่อโดยอ้างตากะอยากเชื่อโดยอ้างว่าเข้ากันได้กับทฤษฎีของตนอยากเชื่อโดยการโดยอนุมานปัญญาผมอยากเชื่ออยากเชื่ออยากเชื่อเชื่อไม่งงแล้วจะเชื่อใครกันแน่ไม่ต้องเชื่อฟังก่อนงั้นเราไปชมบรรยากาศรอบๆกันเลยค่ะแค่นี้เองที่พระองค์ได้ตัดการลามาสูตรพอชาวกาลามะได้ฟังแล้วเข้าอกเข้าใจอ๋อถ้าอย่างนี้ก็เข้าใจแล้วเจ้าค่ะนะก็หลังจากนั้นชาวกาลามะก็ได้ชี้พื้นถือประทับของพระองค์ควันหลงจากเมื่อเช้าที่ถามว่าแล้วตอนสุดท้ายเนี่ยกาลามาสูตรก็จะเชื่อได้ไหมตอนนี้เชื่อได้หรือยังโยมเชื่อได้หรือยังโยมไม่เชื่ออีกเนาะตามยังไงพิจารณาว่าเป็นบุญหรือเป็นบาปมีโทษไม่มีโทษแค่นั้นแหละพิจารณาในส่วนตรงนี้แล้วค่อยตัดสินนะตอนนี้ก็เดี๋ยวต่อไปเลยบรรยากาศก็ไม่โซดาก้องดาเวติปาเป็นยาลูซิตีโซดาก้องดาเวติปาเป็นยาลูซิตีสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะถ้าใครอยากแยกแยะว่าอะไรเป็นบุญอะไรเป็นบาปสวัสดีค่ะบ๊ายบายแยกแยะให้เป็นบุญปุนาติติปุญญังย่อมชำระความโลภความโกรธความหลงให้สะอาดจากใจเรียกว่าบุญ